ทางนี้ห้องนี้เป็นห้องซ้อมเต้นของสัจจันทร์นะครับผมแล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์นะครับที่สัจจันทร์เขาจะเชื่อมต่อนะฮะกับพวก iPad ก็พร้อมมองกระจกไปด้วยนะฮะแล้วก็ซ้อมเต้นนะครับผมสัจจันทร์ก็ซ้อมเต้นที่ห้องนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยซ้อมละตอนนี้เต้นหัวละหูก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะก็จะเป็นห้องนอนแต่ว่าอันนี้นี่ข้างบนก็จะมีชื่อของแต่ละคนอยู่อันนี้ก็มีหลุดเยอะแล้วอันนี้ของพี่สาวหนูเสื้อผ้าพี่สาวหนูก็ตามที่บอกว่ามันมีแต่เขียวกับก็มีหลักสีแดงเล่นๆแต่เป็นเขียวกับส้มค่ะอันนี้ก็ของนัดจังค่ะก็สีก็เรียบร้อยมากค่ะเพราะว่าของหนูจะเละที่สุดหนูสีชมพูค่ะนี่สีชมพูหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นตู้ตามที่บอกค่ะก็ตามสีเลยอันนี้ก็ของนัดนี่ก็ของนัดก็จะมีตู้ต่างๆนานาน่าจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นที่เหมือนแบบเก็บนักสะสมสะสมจนล้นอันนี้ก็ตู้ของเจ้ตู้ของเจ้ก็จะบอกว่ามีงงเงี้ยอันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นระเบียบจัดบ่อยแต่ของหนูเนี่ยแหละอันเนี้ยของหนูดูตามสีก็รู้เลยของหนูก็จะเหมือนแบบว่าปกติจะไม่เรียบร้อยแบบนี้ค่ะปกติก็จะเหมือนแบบว่าขยะเป็นส่วนใหญ่แต่พอจัดปุ๊บโอ้โหขยะครึ่งนึงวันนี้มีเพื่อนมาค้างที่บ้านน้องของยิ้มค่ะนะฮะบ้านนี้จะเลี้ยงลูกภรรยาญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยเข้มการตรงต่อเวลาการรักษาคำพูดความรับผิดชอบหน้าที่อะไรต่างๆนะฮะจะค่อนข้างเข้มงวดมากมากถ้ามองจากคนไทยอาจจะคล้ายๆทหารแต่เราไม่ใช่คือเราอยากเลี้ยงลูกให้เหมือนกับคนญี่ปุ่นนะฮะก็คือรักษากฎเกณฑ์เคารพกฎเกณฑ์รู้จักหน้าที่มีวินัยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ามาซึมซับวัฒนธรรมพวกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็คุณพ่อก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะส่วนคุณแม่เขาก็เป็นคนที่ชอบดูแลเด็กอยู่แล้วฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่มีเพื่อนนอนบ้านนี่ทางนี้ยินดีเลยนะครับผมหนูก็จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปไหว้ย่าโมแล้วก็นั่งรถไปบขสไปหาพ่อแล้วพ่อก็พาไปบขสคือเวลาหนูไปเที่ยวใช่ไหมคะพอนั่งรถเมย์ผ่านย่าโมเนี่ยก็ผ่านแบบผ่านไปทางนึงหนูก็ไหว้พอเขากลับรถมาผ่านย่าโมอีกทางนึงหนูก็ไหว้อีกรอบแล้วหนูคิดแบบขอให้หนูผ่านเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูลืมไปแล้วว่าทางไหนทางเข้าอันไหนทางออกขออะไรค่ะแต่ว่าตอนปิดทองก็แบบว่าติดที่ดาวของย่าโมเพราะแบบจะได้สู้กับใครแล้วก็แบบชนะอะไรก็เดี๋ยวนั่งรถเมล์ไปขอสอไปกรุงเทพค่ะあ最初わかりますよ最初はどうですかそうですかはいですかそうです。その次は、あ、でもこう三つ目は八分か。二番目が。二番目は。わかんない。え、わかんない。読めません。中。中だけ。中しか読めない。中しか読めない。うん、これなんて書いてある？あの、ラクコン中という。あ、ラクコン。ラク。ラク。ラクツッコン。ツッコン。中。あ。書いてるなっていうふうには分かるんですけど、なんか読めって言われると、これはなんかあのまだ習ってない、まだ習ってない。あの一応そのこの一つ一つの文字は習ったんですけど、あの上とかについてくるあれはまだ習っ、どうやって読むとか、そうまだ全然分かんなくて、こうなってしまうと、でね、あまじ分かんなくなっちゃう。ก็เลยต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วต้องแบกกระเป๋าตลอดซึ่งกระเป๋ามันก็ไม่ได้เบานะคะแค่หนังสือเรียนก็หลังหักแล้วค่ะแบบตึงมากกระเป๋าแล้วก็เราก็ต้องมีกระเป๋าเครื่องสำอางซึ่งเพราะว่าเราต้องแต่งหน้าในรถเราเป็นคนที่แบบแต่งหน้าที่โรงเรียนก็ไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนมีกฎห้ามแต่งหน้าแล้วก็เลยต้องกินข้าวในรถแต่งหน้าในรถ
นาของรีวิวของอะไรงี้ก็ไม่ต้องถามว่าเอามาไว้ทำไมเราต้องแปรงฟันค่ะมีปลายแปรงสีฟันไว้ก็ต้องแปรงฟันค่ะมันไม่มีอะไรมากค่ะลิปสีแท่งแป้งครับที่คอนทัวร์หน้าหนังยางโรมม้วนผมโชเกอร์อันนี้เราใส่อยู่แล้วที่ดักขนตาโรมม้วนผมคัตเติ้ลบัดหวีรองพื้นอายไลเนอร์ลิปแท่งที่4โรมม้วนผมแล้วก็ที่คนที่แปะเองเขาเรียกอะไรแปรงคอนทัวร์หน้าทาตาตาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกอะไรคอนซีลเลอร์อันนี้สำคัญมากค่ะใต้ตาเป็นคนใต้ตาขาวที่ไฮไลท์ดั้งค่ะเป็นคนดั้งมีนะคะมีนิดเดียวแล้วก็น้ำแร่มันคือกระเป๋าโดเรมอนค่ะแม่ซื้อมาเพราะว่าให้ฝึกแต่งหน้าไว้จริงๆแล้วเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นตอนเด็กๆ เคยสัญญากับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะไม่แตะเครื่องสำอางเลยเพราะว่าเคยมีปมกับการแต่งหน้าตอนเด็กๆ เคยแบบเอาเครื่องสำอางแม่มาแต่งตอนอนุบาล3แล้วแต่งออกมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราแต่งเละขนาดนี้ล่ะเลย ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่แต่งหน้าอีกเลยแต่พอมาที่นี่ก็เลยต้องแบบครูก็บอกแต่งหน่อยก็ดีนะลูกอย่าหน้าสดมาหน้าอะไรอย่างนี้ก็เลยแต่งมาค่ะแม่ก็เลยจัดเต็มให้เลยแต่งคอสเพลย์ก็จะมีพวกแบบเก็บๆไว้บ้างก็จะมีพวกพร็อพอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเก็บเอาไว้ส่วนใหญ่ชอบอะไรที่มันแบบฟูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันแบบพาสเทลพาสเทลฟูๆก็มีบ้างที่เราแบบคอสเพลย์แบบชุดในตัวละคร AKB อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบสั่งตัดชุดมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเก็บดีเทลอะไรแบบนี้แล้วก็ไปคอสเพลย์กับพวกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วสิก็แบบก็อย่างที่บอกชอบดูอนิเมะอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะเราก็ชอบดูแล้วเราก็รู้สึกชอบชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบผู้หญิงอ่ะมันเป็นกระโปรงมันบานอะไรอย่างเงี้ยก็อยากแต่งตัวแบบเขาจังเลยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็พอได้เริ่มเล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มไปรู้จักพวกกลุ่มแบบรับตัดชุดอะไรแบบนี้นะคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเพิ่งมารู้ว่าแบบอ๋อมันคือคอสเพลย์คอสเพลย์คือเหมือนการแต่งตัวเรียนแบบตัวละครการ์ตูนที่เราชอบเป็นชุดของโฟโตนินานิจากเรื่อง Idol School Idol Live ชุดเพลงยูมิโนโทริยะค่ะเขาจะเป็นคนแบบเสียงเล็กๆค่ะเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมุ้งมิ้งอะไรนี้จริงๆเราชอบชุดนี้มากเป็นชุดที่อยากคว้ามากแล้วยิ่งแบบได้ใส่ชุดแบบอย่างนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะคือแบบเราก็มีอารมณ์ที่แบบกลัวเหมือนกันว่าคนอื่นเขาจะรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยกล้าบอกใครว่าชอบแต่งคอสเพลย์ด้วยเพราะว่ามันก็กลัวว่าแบบคนไทยเราจะบอดมองว่าแบบไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีคนถามว่าชอบอะไรก็กล้าตอบเลยเพราะว่าชอบแต่งคอสเพลย์จริงๆการที่จะเข้ามาในวงหนูไม่เคยไปกรุงเทพคนเดียวค่ะก็ช่วงแรกๆที่เขาไปผมก็จะนั่งไปด้วยจะนั่งไปแล้วก็สอนเขาว่าตรงนี้นะขึ้นรถตรงนี้นะเรียกแท็กซี่ตรงนี้นะแล้วพอเวลาตอนกลับผมก็พามาว่าซื้อตั๋วตรงนี้นะแล้วเดินไปขึ้นรถโดยสารตรงนี้บอกเขาว่าถ้ารักที่จะทำก็ต้องกล้าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาต้องไปอยู่ตัวคนเดียวก็มีต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้
เวลาที่ทุกคนจะต้องทดสอบการเข้าห้องอัดกันสักที